ีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มันเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำก้อยปลาซาบะพี่น้องนะคะก้อยปลาซาบะก็คือเราจะแล่เอาเนื้อเขานะคะยายจะแล่เอาเนื้อปลาซาบะนะคะไปทอดนะคะทอดซะก่อนแล้วก็เอามายีเนาะเอามายีแล้วก็จะเอามาก้อยใส่กับบักม่วงเนาะพี่น้องเนาะนะคะเครื่องลาบก็ทั่วไปนะคะใส่ลาบใส่เครื่องลาบทั่วไปนะคะใส่พริกใส่ข้าวโพดใส่หอมกระเทียมธรรมดาเฮานี่แหละนะคะพี่น้องมีน้ำปลาเป็นหลักนะคะน้ำปลาแล้วก็แป้งนัวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็ถ้ามันไม่เปรี้ยวเราก็ใส่มะนาวด้วยเนาะนะคะนี่นะคะไปมาติดตามชมไปกับยายไปเรื่อยๆนะคะเราจะเอาปลาไปแลกก่อนนะคะตอนนี้นะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแกก็จะแลกเอาแต่เนื้อปลาสบะนะคะยายจะแล่เอาแต่เนื้อปลาซาบะไปทอดนะคะแล้วก็เราจะเอามายียีนะพี่น้องเนาะเอามายียนะคะให้มันเป็นเนื้อนุ่มๆนะคะแล้วก็เราจะมาเอาสมะก่อยใส่บักม่วงนะพี่น้องเนาะปลาซาบะก้อยมะม่วงนะคะหรือว่ายำใส่มะม่วงนะคะเนาะนี่นะคะแล้วก็จะแล่ออกประมาณนี้นะคะก็จะมาเอาก้างเขาออกด้วยนะคะว้าวแยกออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทอดเนาะถ้าไม่ถ้าเราไม่ทอดมันก็จะเละๆหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็จะไปทอดเพื่อให้เขารัดตัวนะคะว้าวเอาเนี่ยละเอียดมาแล้วนะคะนี่นะคะน้องละเอียดก็จะเอาเนื้อปลาที่สับบะที่ละเอียดทอดแล้วนะคะมายีแบบนี้นะคะเอามายีแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องให้มันแหลกมากนะคะก็คือเอาแบบเป็นอันนี้ได้เคี้ยวได้ด้วยนะพี่น้องเนาะอันนี้ก้างเราก็เก็บออกนะคะอาจจะมีก้างหลงเหลือเนาะนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะเอาแบบเป็นท่อนแบบพอได้เคี้ยวแบบนี้นะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาปรุงให้ดูนะคะข้าวสิมะก้อยพี่น้องก้อยปลาซาบะพี่น้องปลาซาบะก้อยใส่มะม่วงนะคะนี่นะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่มะม่วงนะคะปลาซาบะก้อยมะม่วงนะคะใส่มะม่วงลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ขยำไปขยำมานะคะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะนะคะเขาให้เข้ากันแล้วก็จะมาปรุงแล้วพี่น้องเนาะนะคะต่อไปเด็กก็จะมาปรุงนะคะเด็กก็จะมาใส่พริกกับข้าวคั่วนะคะใส่พริกกับข้าวคั่วลงไปนะคะคือหลักคือก่อยเนื้อเข้าตัวไปเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะพริกก็เด็กก็คั่วเองนะคะเผ็ดมากเลยนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าเขาเผ็ดมากนะคะจะมาอุ้ยหอมหอมไปพริกพริกคั่วใหม่ๆนะคะต่อไปก็จะมาใส่น้ำปลานะคะนี่นะคะน้ำปลาเด็กก็จะมาใส่น้ำปลานะคะแป้งนัวสักหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแป้งนัวสักหน่อยนะคะมะม่วงเรามันไม่เปรี้ยวนะคะมะม่วงไม่เปรี้ยวนะคะยายจะบีบมะนาวใส่ด้วยเนาะนี่ค่ะก็มาคลุกเคล้าๆนะคะคือก้อยบักนาวทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่มะนาวนะคะเป็นมะนาวนะคะไม่เปรี้ยวนะคะยายเอียดก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะยายเอียดจะมาใส่มะนาวด้วยนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้านะคะ
ทำกินกันนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะนะคะคลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักกันเนาะนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือใส่ผักหอมพี่น้องใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะก็หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงลงไปแล้วก็ผักรวมนะคะคลุกเคล้านะคะพี่น้องนะคะปลาซาบะก้อยมะม่วงนะคะก้อยมะม่วงใส่ปลาซาบะอะไรพี่น้องนะคะภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะเอิ้นกันง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวละเอียดชิมหน่อยสิอร่อยไหมคะแหนมใหญ่ๆชิมหน่อยอร่อยแล้วนะคะพี่น้องอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจัดจานนะคะเสร็จแล้วนะคะก๋วยปลาซาบะใส่บักม่วงนะคะพี่น้องแซ่บๆค่ะทำกินตอนเช้าอร่อยมากเลยนะคะปลาซาบะก้อยบักม่วงก้อยบักม่วงสิปลาซาบะเลยน้องเด้อนะคะเสร็จแล้วนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดติดใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆจ๊ะกระดิ่งๆหนูจะเป็นน้องเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะมากินกับยายนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ